กลับมาชมกอล์ฟเซ็นเตอร์ไทยแลนด์ในช่วงที่2กันนะคะก็สัปดาห์นี้แล้วนะคะที่การแข่งขันกอล์ฟ President Cup จะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้นะคะตอนนี้ก็นักกอล์ฟแต่ละทีมเดินทางไปที่เกาหลีใต้แล้วเพื่อลงฝึกซ้อมนะคะแล้วก็มีข่าวว่านักกอล์ฟบางคนนะคะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะทําการแข่งขันในรายการนี้ได้หรือไม่ปรากฏว่าประกาศออกมาแล้วนะคะพร้อมมากนะคะสําหรับการแข่งขัน President Cup สําหรับลุยส์อุดถุยเซ่นนะคะที่มีอาการบาดเจ็บข่าวค่ะโดยหลุยส์อุดถุยเซ่นนะครับเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ได้ทำกายภาพบำบัดอย่างดีนะครับแม้จะไม่รู้ว่าเกิดอาการได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับโชคดีที่หายได้เร็วหลุยส์อุดถุยเซ่นเนี่ยได้ถอนตัวจากการแข่งขันรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพหลังจากแข่งไปได้14หลุมในวันแรกนะครับเนื่องจากเกิดอาการปวดหัวเข่าเขาเผยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขายังเจ็บหัวเข่าอยู่บ้างเรื่อยๆทำให้เขาไม่สามารถลงเล่นทัวร์แชมเปี้ยนชิพได้เขาได้นั่งรถกอล์ฟดูสนามไปรอบๆแล้วก็ฝึกลูกสั้นด้วยตนเองแค่นั้นนะครับเขายังเผยอีกว่าเข่าขวาของเขาดีขึ้นมากแล้วก่อนจะมาเริ่มซ้อมครั้งแรกที่สนามแจ็คนิคลอสกอล์ฟคลับโคเรียเมื่อวันจันทร์ได้นะครับเขาได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คอาการแล้วเรียบร้อยซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้ซึ่งที่นี่จะเป็นที่ที่เขาจะได้แข่ง President Cup เป็นครั้งที่2นะครับอุซิเซนนี่ก็คือเป็นสมาชิกของทีมนานาชาติมาแล้ว1ครั้งนะครับครั้งนี้ก็จะมาร่วมทีมอีกครั้งนึงถือว่าเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมนานาชาติเลยแหละนะครับเป็นหนึ่งในผู้เล่นจากซาอุดิอาระเบียนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี2ผู้เล่นจากออสเตรเลียนะคะที่อันดับโลกค่อนข้างจะดีอย่างเจสันเดย์นะคะก็อดัมสกอตใช่ครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยรวมถึงโปรธงชัยใจดีด้วยนะครับเมื่อเช้าผมได้ดูใน Instagram เนี่ยเขานั่งรถตู้นั่งรถทัวร์แหละที่เป็นทีมเดียวกันเนี่ยกำลังเตรียมตัวไปซ้อมละโอ้โหนะคะแหมเป็นภาพบรรยากาศเขาเรียกว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะที่มีนักกอล์ฟไทยติดทีม President Cup นะคะแล้วค่ะส่วนอีก1หนุ่มนะคะที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่อดัมสกอตนะคะก็ติดทีม President Cup ในครั้งนี้ด้วยนะคะเขาก็กลับมาใช้พัตเตอร์แบบปกตินะคะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่าพัตเตอร์ก้านยาวหรือว่าการพัตแบบแองเกิลสโตรกนั้นจะถูกแบนนะคะหลังจากสิ้นสุดปีนี้ค่ะหลังจบซีซั่นนี้มาได้5สัปดาห์นะครับของอดัมสกอตเนี่ยหลังจากแข่งขันในรายการเดอะบาร์เคลสสัปดาห์นี้อดัมสกอตจะลงแข่งขันในรายการเดอะเพรสิเดนต์คัพโดยกลับมาใช้พัตเตอร์ความยาวมาตรฐานพร้อมกับกริปแบบ cross hand โดยที่สกอตเนี่ยได้บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เปลี่ยนไม้เพราะว่ามีเวลาซ้อมให้คุ้นเคยกับไม้นะครับสกอตมีอันดับในการพัตต่อซีซั่นอยู่อันดับที่158ซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซ้อมในการใช้พัตเตอร์สั้นมาก่อนหน้านี้เลยนะครับโดยที่ตอนนี้เนี่ยเขามีเวลาซ้อม1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันเขาบอกว่าตอนนี้เขาเชื่อมั่นในการพัตสำหรับแข่งขันสัปดาห์นี้แล้วนะครับซึ่งเขาได้เล่นรอบซ้อม9หลุมกับหลุยส์อุดถุยเซ่นในวันจันทร์ที่ผ่านมาเขามีความมั่นใจมากว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่พัดที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับสกอตได้กล่าวไว้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ยังพูดถึงอาการบาดเจ็บที่นิ้วก่อนการแข่งขัน PGA Championship ว่าเจ็บตั้งแต่กลางมือขวาทำให้ตีลูกได้ลำบากซึ่งตอนนี้เนี่ยแผลเริ่มหายดีพอที่จะเล่นได้หวังว่าคงจะไม่เป็นอะไรมากกว่านี้แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าทุกอย่างเริ่มที่จะเข้ารูปเข้ารอยนะอาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นนะครับไม่มีอาการกังวลในการตีช็อตแล้วนะครับก็น่าจะทำผลงานได้ดีส่วนเรื่องของการพัดเนี่ยที่เรากังวลกันว่าเอ๊ะเปลี่ยนมาใช้พัตเตอร์ก้านสั้นการเอาของยาปกติเนี่ยจะทำได้หรือเปล่าแล้วจะพัดดีหรือเปล่าเนี่ยมีเวลา5สัปดาห์แล้วเพียงพอเลยนะคะเพียงพอนะครับเชื่อแน่ว่าการให้น้ำหนักการกะระยะอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับแล้วน่าจะคุ้นเคยแล้วแหละค่ะนะครับเอาละค่ะก็ไหนๆก็พูดถึงนักกอล์ฟที่เป็นสมาชิกของทีม President Cup กันแล้วนะคะมาดูอีกหนึ่งสมาชิกของทีมสหรัฐอเมริกาดีกว่านะคะนั่นคือ JB Holmes นะคะนี่ก็มาแทนที่ Jim Furyk นะคะที่มีอาการบาดเจ็บนะคะโดยการถูกเลือกเข้ามาของ Jay Haas นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าในช่วงปิดซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเขานั่งพักผ่อนเล่นเกมอยู่ที่บ้านนะคะแต่พอถูก Jay Haas เรียกตัวมาเขาต้องกลับมาฝึกซ้อมอย่างเร่งด่วนเลยค่ะJB Holmes ก็มีแผนช่วงออฟซีซั่นไว้แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อได้รับสายแรกนะครับจากสัปดาห์ก่อนเขาบอกว่ามันคือปีที่ยาวนานแล้วก็จริงๆเนี่ยอยากจะพักสัก 2-3 สัปดาห์นะครับจะนั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านไม่อยากเล่นกอล์ฟเลยเขากล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ Jack Nicklaus Golf Club Korea นะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นในวันอังคารเมื่อ Jay Haas กัปตันทีม President Cup ให้เขาลงสแตนด์บายอย่างเป็นทางการสำหรับแมตช์ปีนี้แทนที่ Jim Furyk ผู้ที่ถอนตัวจาก BMW Championship และก็ทัวร์แชมเปี้ยนชิพเพราะอาการบาดเจ็บที่ข้อมือครับเจฮาร์สยังส่งข้อความอัปเดตให้กับ JB Holmes ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับสายในวันเช้าวันศุกร์นะบอกว่า Jim Furyk เนี่ยมาไม่ได้คือจริงๆแล้ว JB Holmes เนี่ยรู้สึกแย่ไปกับ Jim Furyk เพราะว่ารู้สึกว่า Jim Furyk เนี่ยรักการแข่งขันพวกนี้มากนะครับแต่ก็ยินดีที่ได้รับโอกาสนี้เช่นกันนะนี่คือ JB Holmes กล่าวเอาไว้ค่ะ JB Holmes ได้อันดับ12ใน US Point List นะครับหลังจากเล่นในซีซั่นนี้ได้ดีแล้วก็คว้าแชมป์ Chilwell Houston Open ไปด้วยนะครับก็ทำให้เป็นตัวเลือกที่
ค่อนข้างจะแน่นอนอยู่แล้วก็เป็นอันดับที่รองลงมานะครับที่กัปตันเจฮาร์ดเซลเลอร์ขึ้นไปก็ไม่แปลกอะไรนะครับก็ดูว่า JB Home จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนใน President Cup ในสัปดาห์นี้กอล์ฟตีไกลนะเอามาเสริมทีมคือการเล่นของจิมฟิริกกับJB Home นี่คนละอย่างกันเลยนะจิมฟริกจะเป็นนักกอล์ฟที่ตีแน่นอนตีแม่นพลาดยากแต่ JB Home นี่คือเป็นปืนใหญ่เลยอ่ะโอ้โหแล้วทีมสหรัฐอเมริกามีปืนใหญ่หลายคนนะคะบาวัตสันดัสตินจอห์นสันนี่ยังมี JB Home อีกนะคะก็อาจจะได้เปรียบแต่ก็ต้องดูในเรื่องของเลเยอร์ของสนามด้วยนะคะว่าจะเข้าทางหรือเปล่าเข้าทางนักกอล์ฟติดไกลหรือเปล่านะคะเอาละค่ะไหนๆก็พูดถึงทีม President Cup นะคะเรามาทำความรู้จักนะคะสมาชิกของทีม President Cup สหรัฐทั้ง12คนกันเลยนะคะว่าเขามีประวัติเกมการแข่งขัน President Cup ที่ผ่านมาอย่างไรกันบ้างไปติดตามในสกู๊ปพิเศษนี้ค่ะจะมีการแข่งขัน The President Cup จะจัดขึ้นณสนามกอล์ฟ Jack Nicklaus Golf Club ในเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ในระหว่างวันที่8ถึง11ตุลาคมวันนี้เรามาไล่ดูตัวผู้เล่นของทีมสหรัฐอเมริกากันก่อนครับเริ่มจากนักกอล์ฟวัย45ปีฟิลเมคเคิลเซนฟิลเป็นนักกอล์ฟที่มีประสบการณ์สูงมีอันดับ World Ranking อยู่อันดับที่24ของโลกและแข่งขัน President Cup มาแล้วถึง11ครั้งโดยเขาถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่มี Ranking ต่ำที่สุดในตาราง President Cup ของสหรัฐแต่ว่าจากประสบการณ์ในการเล่นตลอดที่ผ่านมาทำให้กัปตันเจฮาร์สเลือกเขาเป็นตัวเลือกของกัปตันผู้เล่นคนที่2ของทีมสหรัฐบิลฮาร์สวัย33ปีมีสถิติชนะ3แพ้5เสมอ2อยู่ในแรงกิ้งอันดับที่28ของโลกบิลฮาร์สมีแรงกิ้งอยู่ในอันดับที่11ของตาราง President Cup และเป็นลูกชายของกัปตันเจฮาร์สจริงๆแล้วคะแนนของเขาเกือบจะติดท็อป10แต่จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของบิลฮาร์สที่เคยชนะรายการ FedEx Cup มาแล้วรวมถึงประสบการณ์ที่เคยแข่งขัน President Cup ทำให้กัปตันทีมเจฮาร์สต้องเลือกเขามาเป็นผู้เล่นกัปตันคนที่2JB Holmes นักกอล์ฟวัย33ปีซึ่งปีนี้จะเป็น President Cup ครั้งแรกของเขามีอันดับ World Ranking อยู่ในอันดับที่18ของโลกและชัยชนะ PGA ทัวร์4รายการ JB Holmes ถูกเรียกตัวติดทีมแทนที่จิมฟิริกที่ถอนตัวออกไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บข้อมือเขาชนะมาแล้ว1รายการในปีนี้ในรายการ Shell Houston Open จากการ Playoff ชนะ Jordan Spieth และในอันดับ President Cup Ranking ของเขาอยู่ในอันดับที่12ซึ่งถือว่าเกือบจะติดทีมโดยอัตโนมัติถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยแข่ง President Cup มาก่อนแต่ในเรคคอร์ดในการแข่งขัน Ryder Cup ปี2008เขาสามารถทำคะแนนให้ทีมสหรัฐอเมริกาได้2คะแนนครึ่งคริสเคิร์กวัย30ปีปีนี้เป็นการแข่งขัน President Cup ครั้งแรกของเขาเขามี World Ranking อยู่ในอันดับที่27ของโลกคริสเคิร์กชนะ PGA ทัวร์มาแล้ว4รายการโดยชัยชนะครั้งล่าสุดของเขาเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมในรายการ Cal Plaza Invitational แมตต์คูเชอร์วัย37ปีมีสถิติชนะ4แพ้5เสมอ1อยู่ใน World Ranking อันดับที่15ของโลกและแชมป์ PGA ทัวร์7รายการโดยผลงานในช่วงหลังของแมตต์คูเชอร์ถือว่าค่อนข้างดีเขาจบท็อป10ถึง4รายการจาก7รายการที่ลงแข่งขันล่าสุดนักกอล์ฟคนต่อไปแพทริก รีดวัย25ปีปีนี้เป็น President Cup ครั้งแรกของเขาโดยมีอันดับโลกอยู่ที่19บวกกับชัยชนะใน PGA ทัวร์ถึง4รายการชัยชนะรายการเดียวในปีนี้ของเขาเกิดขึ้นเมื่อตอนต้นปีในรายการ Hyundai Tournament of Champions ในเดือนมกราคมใน Ryder Cup ปี2013แพทริก รีดเป็นนักกอล์ฟคนเดียวที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครเลยในการแข่งขันครั้งนั้นดัสตินจอห์นสันนักกอล์ฟตีไกลวัย31ปีมีสถิติชนะ1แพ้3เสมอ1จากการลงแข่งขัน President Cup 2ครั้งที่ผ่านมามี World Ranking อยู่ในอันดับที่8ของโลกและชัยชนะใน PGA ทัวร์ถึง9รายการชัยชนะครั้งล่าสุดของดัสตินจอห์นสันเกิดขึ้นในรายการ World Golf Championship Cadillac Championship ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและปีนี้เขาทำผลงานได้ดีในการแข่งขัน US Open โดยจบในอันดับที่2ร่วมเสียดายที่พลาดทำ3พัตในหลุมสุดท้ายทำให้เกือบได้เพลย์ออฟกับ Jordan Spieth Ricky Fowler นักกอล์ฟจอมสีสันวัย25ปีปีนี้เป็นปีรุกกี้ของเขาใน President Cup อยู่ใน World Ranking อันดับที่5ของโลกและชนะ PGA ทัวร์มาแล้ว3รายการปีนี้ถือว่าเป็นปีที่เขาทำผลงานได้ดีโดยสามารถคว้าแชมป์ The Player Championship ซึ่งถือเป็นเมเจอร์ที่5ของกอล์ฟรวมทั้งสามารถชนะได้อีก1รายการในรายการ Playoff Deutsche Bank Championship แซ็คจอห์นสันนักกอล์ฟวัย39ปีสถิติชนะ7แพ้6เสมอ0 World Ranking อยู่ในอันดับที่10ของโลกและ PGA ทัวร์ชนะ12รายการปีนี้แซ็คจอห์นสันทำผลงานได้ดีในเมเจอร์ที่3ของปีใน The Open Championshipหลังจากเขาสามารถเอาชนะเพลย์ออฟและคว้าแชมป์ไปได้จิมมี่วอลเกอร์นักกอล์ฟตีไกลวัย36ปี
ปีนี้เป็นปีรุกกี้ของเขาใน President Cup กับ World Ranking อันดับที่16ของโลกและ PGA Tour 5รายการปีนี้จิมมี่วอล์กเกอร์สามารถคว้าแชมป์ได้2รายการในรายการ The Sony Open in Hawaii ในเดือนมกราคมและ The Valero Texas Open ในเดือนมีนาคมใน Ryder Cup ปี2014ที่ Grand Eagle จิมมี่วอล์กเกอร์ทำได้ถึง2คะแนนครึ่งให้กับทีมสหรัฐต้องมาดูครับว่า President Cup ครั้งนี้เขาจะทำผลงานได้ดีเท่าครั้งที่แล้วหรือเปล่าบับบ้าวัตสันนักกอล์ฟจอมพลังชาวสหรัฐวัย36ปีสถิติชนะ3แพ้2เสมอ0กับการลงเล่น President Cup 2ครั้งอยู่ใน World Ranking อันดับที่4ของโลกและ PGA Tour 8รายการปีนี้บับบ้าวัตสันคว้าแชมป์1รายการในรายการ Traveler Championship ในเดือนมิถุนายนและตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาเขาจบที่2ถึง2ครั้งในรายการ RBC Canadian Openและ World Golf Championship Bridgestone Invitational นักกอล์ฟคนสุดท้ายนักกอล์ฟหมายเลข1ของโลกจอร์แดนสปีดวัย22ปีสถิติชนะ2แพ้2จากการลงเล่น2ครั้งที่ผ่านมาบวกกับชัยชนะใน PGA Tour ถึง6รายการซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของจอร์แดนสปีดที่สามารถคว้าได้ถึง2เมเจอร์คือรายการ The Master และ US Open ปิดท้ายด้วยการชนะ The Tour Championship และคว้าถ้วยรางวัล FedEx Cupถือว่าเขาเป็นนักกอล์ฟที่ร้อนแรงที่สุดของทีมสหรัฐอเมริกาและทั้งหมดนี้ก็คือ12ผู้เล่นของทีมสหรัฐต้องมาคอยลุ้นกันครับว่า President Cup ในครั้งนี้จะออกมาดูเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนและทีมใดจะคว้าถ้วยรางวัลไปได้ค่ะเป็นยังไงครับโปรโนคะดูผู้เล่นทั้ง12คนของทีมสหรัฐอเมริกาทีมรวมนานาชาติเหนื่อยนะใช่ครับ12ผู้เล่นของทีมสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าจัดเต็มเลยนะเพราะว่าถือว่าต้องเป็น12ผู้เล่นที่ดีที่สุดของสหรัฐณตอนนี้แหละแล้วก็เป็นมือสูงสุดของโลกนะคะนั่นคือจอร์แดนสปีดก็อยู่ในทีมสหรัฐด้วยถูกต้องนะแล้วติดนักกอล์ฟทั้ง12คนเนี่ยติดท็อป10ของโลกถ้าดูจากรายชื่อนี่ก็หลายคนมากค่ะนะครับนะก็น่ากลัวแต่ว่ามีอย่างเดียวที่ทีมนานาชาติจะได้เปรียบคือมาแข่งที่เกาหลีใต้ค่ะที่เอเชียกองเชียร์ในทวีปเอเชียไปตามเชียร์กันพอสมควรนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะคนไทยก็คงไปตามเชียร์โปรธงชัยจะดีด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะเราจะให้คุณผู้ชมได้ดู12ผู้เล่นของทีมนานาชาติกันบ้างนะครับก็ติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าไปติดตามข่าวสารและการอัปเดตหุ้นที่น่าสนใจกับบริษัทหลักทรัพย์เคเคเทรดจำกัดค่ะ